สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินิกและในตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงแกะหนังสือนะครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่กับเรื่องสาววิทย์สังกตายขอดูแลรับใช้นางร้ายเป็นเจ้านายในต่างโลกนะฮะก็เรื่องนี้นะฮะก็ออกมาแล้ว2เล่มเนาะอย่างที่เห็นนะส่วนของฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมนะถึงประมาณสักเล่ม3หรือไม่ก็เล่ม4นะครับผมนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เริ่มแรกเดิมทีได้กะฉันกะว่าแบบกะว่าจะเอาแค่เซตแรกนะกะว่าจะเอาแค่ไอเซตเล่มแรกพอแต่กลายเป็นว่าโดนเซต2ตกต่อนะครับหนีไม่พ้นนะครับนะเจอแบบเจอตามหลอกหลอนนะหนีไม่พ้นนะมันต้องซื้อมานะครับผมอ่ะเราก็มาดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะครับผมนะสำหรับตัวของพิเศษนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะครับผมนะสำหรับตัวของตัวเล่มเนาะก็ทำการแกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไล่จากของใหญ่ก่อนนะครับผมนี่นะของใหญ่นะอะคริลิกนะฮะเนาะเรามาแกะดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคช่วยเอาฐานออกมาก่อนนะครับผมตัวฐานเนาะตัวฐานนะฮะก็สีก็จะออกแบบทางน้ำตาลน้ำตาลนะครับผมเนาะน้ำตาลแบบน้ำตาลอ่อนนะฮะนะฟีลแบบลายกระเบื้องบ้านอ่ะเดี๋ยวมันมีพอมันมีแบบตะข่ายตรงนี้มันดูเหมือนกระเบื้องบ้านอ่ะคุณเนี่ยเห็นปะเนาะแล้วก็มีชื่อเรื่องบอกนะครับผมว่าเรื่องอะไรเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของสำนักพิมพ์นะครับผมนะ First Page นะฮะ Not For Sale นะครับผมเนาะชัวร์ปะว่า Not For Sale อ่ะยังเห็นทำขายกันอยู่เลยอ่ะ Not For Sale จังไหนเนี่ยครับผมทีนี้ก็แกะตัวของอะคริลิกออกมานะครับผมแวบเฮ้ยมันทำไมมันมีหนาๆอีกชั้นนึงอ๋อมันมีให้ตั้ง2ชั้นนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ออกมาเดี๋ยวเราออกมาก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราอีกอันนึงออกมาก่อนนะฮะพอรู้สึกว่าแบบมันหนักๆอันนึงมีฉากมาครับผมเดี๋ยวเราทำการประกอบร่างนะครับผมเนาะก็น่าจะใส่ไปตรงๆเลยเนาะไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าฉันใส่ไม่เข้าอ่ะชิปแหละจะใส่ไม่เข้าโอ้ my god เอ๊ะทำไมทางนี้เหรอทางนี้ก็ไม่น่าใช่นะมันจะแปลกๆหรือว่าอ๋อปิดทางให้ตายก็ให้เยอะทำไมลายมันต้องเป็นต้นไม้ขาวๆอ่ะผิดทางนะฮะว่าอยู่ใส่ไม่เข้าอันนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วมาอึดเอาขนาดก็ตั้งถูกทางแล้วก็ยังไม่เข้าอยู่ดีนะสงสัยน่าจะไม่ให้ใส่เข้าไปเยอะนะฮะนะโอเคพอพอใช้เฉยๆเนี่ยน่าจะพออยู่เฉยๆนะผมไม่ต้องกดลงเยอะเนาะแล้วก็อันนี้เลยนะครับผมเนาะฐานของคู่ตัวละครอีกหลักนะครับสแวปออกมาน่าจะแบบพอแค่พอใส่อ่ะมาเป็นแบบนี้นะครับผมเนาะนี่อย่างนี้เลยนะครับผมมาให้ดูกันเนาะสแวปอย่างนี้แง่เรียบร้อยนะสลับตัวของใหญ่สุดแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเราเอามาตั้งคู่กับเล่มแรกด้วยดีกว่าเนาะมาดูเล่นดูเล่นนะฮะเดี๋ยวกดลงไปสักหน่อยนึงนะครับผมเมื่อกี้เหมือนมันจะหลุดอ่ะโอเคมาเรียบร้อยแล้วอะคริลิกเนาะที่วางก่อนโอเคอย่าคว่ำลงนะสาวมาครับผมอันนี้มาดูของอย่างอื่นกันบ้างนะครับผมนอกจากเนื้อตัวของอะคริลิกนะฮะสลับตัวของโปสการ์ดที่ได้นะครับผมนะก็จะเป็นตัวของคู่นี้นะครับผมนะตัวของอะไรอะนาโทริไหมลืมชื่อนางแล้ว อยู่ดีก็ลืมชื่อนางนะบอกกับไดอาน่านะฮะเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ตัวละครที่ค่อนข้างเด่นในเล่ม2ก็แล้วกันนะครับผมนะรูปพวกนางก็จะเยอะหน่อยนะครับผมเนาะอันนี้อันแรกผมอันนี้อันที่2อันนี้รูปนี้เนี่ยคือจะเป็นรูปตัวของปกเล่ม2นะครับผมเนาะถ้าหากว่าคุณซื้อปกเล่ม2เนี่ยก็เป็นรูปเดียวกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับผมนะน้องมาเข้าข้างหลังนะครับผมน้องมาหาข้างหลังนะฮะไม่ใช่เข้าข้างหลังสิน้องมาจากข้างหลังนะฮะโอ้ยกล้องนะอย่ากระพริบกระพับนะครับผมนะพอดีมันโฟกัสออโต้นะครับผมนะเดี๋ยวเอาออกก่อนเดี๋ยวมันจะวิบวับไปมาเดี๋ยวเฟือยหัวกันนะครับผมเนาะหลักๆนะครับผมนะได้3อันเนาะสำหรับตัวของโปสการ์ดนะครับ
นี่มาดูตัวเล่มกันบ้างนะครับผมนะตัวเล่มเนาะนี่ก็จะเป็นปกพิเศษนะครับผมนะก็จะเป็นตัวของนารุรินะชุดนี้เลยนะครับผมตรงข้างหน้านะฮะตรงมุมซ้ายบนนะครับผมนะก็จะมีตัวของท่านลาพิสกับไดนานะครับผมมีมาด้านหลังกันนะผมด้านหลังก็เนาะก็ไม่มีอะไรมากนะผมนะก็มีกระคิเลขด้วยกระคิเลขยี่ห้อเลยอะไรเนี่ยโอคาสิอะโอคาสินะฮะไม่ใช่คาสิโอนะโอคาสินะครับผมเปิดเข้ามาก็ไม่มีอะไรนะครับผมเนาะเรามาดูปกแบบฉบับปกติกันบ้างนะครับผมได้ไหมอะปกฉบับปกติมันซ้อนกันมันซ้อนกันแล้วมันดึงไม่ออกนี่ไงเรียบร้อยเดี๋ยวปกพิเศษเก็บไปก่อนนะครับผมเราสวมฟอร์มปกปกติก่อนอันนี้คือเล่มแบบทั่วไปนะครับผมนะฮะก็คือคุณซื้อแต่ตัวเล่มอย่างเดียวคุณจะได้แบบนี้นี่นะครับผมนะเป็นรูปเดียวกันกับโปสการ์ดหนึ่งนะครับผมนะที่ให้เอาดูไปนะครับผมเนาะนะก็เป็นคู่นี้นะครับผมนะนัทลิกับดาน่านะครับผมเช่นเดิมเนาะคู่นี้เด่นในเล่มนี้นะฮะอันนี้มาดูตรงสันกันนะผมนะตรงสันก็เนาะชื่อเรื่องแล้วก็เลขนะครับผมเนาะรู้สึกว่าจะแบบเดียวกันเลยมั้งนะของทั้งปกพิเศษทั้งปกนี้นะครับผมเนาะโอเคนะส่วนด้านหลังก็รูปด้านหลังนี่รู้สึกจะเป็นรูปเดียวกันเลยแต่ว่าตัวของเล่มปกติเนี่ยมันจะมีตัวของพวกเนื้อเรื่องย่อให้ได้อ่านกันนะครับผมนะว่าแบบเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะสำหรับเนื้อหาของเล่มนี้นะครับผมราคา130 บาทนะครับผมราคาถูกลงไหมจำไม่ผิดอะเรื่องนี้ก่อนหน้านี้มันขายเท่าไหร่อะลืมละเดี๋ยวสงสัยต้องไปหาดูละเรื่องทำไมรู้สึกว่าเหมือนตอนเล่มหนึ่งมันขายแพงกว่าเนาะหรือว่าฉันคิดไปเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเนาะมาดูปกในกันบ้างนะครับผมปกในช่วยนะครับผมนะปกในก็เป็นรูปเดิมนะครับผมเป็นรูปเดิมแต่วันนี้แต่ว่าภาพมันจะดูซูมเอาออกมาหน่อยนะครับผมแล้วก็เป็นขาวดำเนาะนะให้เราเห็นแบบเต็มตัวมากขึ้นนะครับผมเนาะส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะผมเป็นรูปเดียวกันครับไปปกข้างหลังเลยนะครับผมที่นี่ก็มาดูข้างในกันบ้างนะครับผมช่วยเปิดเข้ามาก็เป็นน้องไดแอน5นะฮะเล่มนี้น้องเขาเด่นนะอย่างที่พูดไปนะครับผมนะโผล่มาปล่อยนะครับผมเนาะนี่ก็จะเป็นแนะนำตัวละครนะครับผมนะแต่จริงเนี่ยอยากให้ทุกเรื่องมีอย่างนี้อ่ะเพราะบางทีก็ลืมแหละบางทีแบบไม่ได้อ่านนานก็ลืมแล้วว่ามีใครบ้างอะไรเงี้ยทำแบบแนะนำตัวละครมาสักหน้าคู่นึงอย่างนี้ก็ยังโอเคนะครับผมเนาะดีมากนะฮะน่าจะได้แบบทอทบทวนหน่อยเนาะก็สลับตัวของเนื้อหาที่จะใช้อ่านกันนะครับผมนะก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6นะผมมีทั้งหมด6ตอนแล้วก็ตอนพิเศษตรงท้ายอีก1นะครับผมเนาะตามที่บอกมานะครับเนาะนะตั้งแต่ตอนที่6จนถึงตอนที่11นะครับผมเนาะนะสับตัวของเนื้อในก็ไม่ต้องเปิดให้ดูเยอะเนาะเพราะว่าตอนเล่มหนึ่งก็เคยเปิดไปแล้วลายเส้นเหมือนเดิมนะครับผมนะนะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเห็นพัฒนาการเรื่องของลายเส้นเท่าไหร่นะผมยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่ ก็สลับตัวของเนื้อหาในเล่มนี้นะครับผมนะอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับผมนะในเล่มนี้เนี่ยในช่วงครึ่งแรกของเล่มนะผมการช่วงครึ่งหนึ่งของเล่มเนี่ยจะค่อนข้างเน้นตัวของนาโทริตอนอยู่กับน้องไดอาน่าเป็นหลักนะครับผมนะใครที่แบบว่าเป็นกองอวยน้องไดอาน่าก็น่าจะชื่นชอบสุขใจกันดีนะครับผมเราก็ได้เห็นเรื่องของแบบพัฒนาการของน้องและเรายิ่งอ่านไปก็รู้สึกสัมผัสได้เลยว่าแบบน้องยิ่งชอบนาโทริขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะพอยิ่งแบบได้อยู่ด้วยกันอะไรพวกนี้นะครับนะส่วนแบบว่าครึ่งหลังนะครึ่งหลังก็จะเน้นไปทางเนี่ยครับผมเนาะครึ่งหลังนี้ก็ดอกไปทางตัวของไดอาน่ากับท่านลาพิสนะครับผมนะท่านลาพิสเนี่ยก็พอเริ่มมีโมเมนต์กันอยู่บ้างนะผมแต่ว่าแอร์ไทม์โดยรวมก็ยังไม่น่าจะยังไม่เยอะเท่ากับน้องไดอาน่านะครับผมน้องไดอาน่าออกมาเยอะกว่าท่านลาพิสค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งนะครับผมเนาะสำหรับในเล่มนี้นะครับผมเนาะเราก็ได้เห็นแบบพัฒนาการของน้องด้วยเนาะเพราะช่วงแรกๆน้องก็ยังดูแบบยังขาดวัยเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่าในเล่มนี้นี่คือแบบว่ามีนาโทริเป็นตัวเสริมนะผมเป็นแรงผลักดันให้น้องนะครับผมให้น้องพัฒนาตัวเองในพวกนั้นนะครับผมเนาะก็จะเป็นวันนี้นะครับผมนะสำหรับตัวของเล่มที่2นะครับผมเนาะความสนุกโดยรวมก็ยังโอ้โหไก่มันก็ขยันแทรกเหลือเกินนะครับผมความสนุกโดยรวมนะครับผมนะก็ยังรู้สึกสนุกเหมือนเดิมนะฮะตัวของกองอวยก็ยังบันเทิงกันดีกองอวยด้านลาพิสกับน้องแดน่า
นะครับผมเนาะถ้าว่าคุณอ่านเล่มแรก enjoy ยังไงในเล่มนี้ก็เรียกได้ว่าสนุกมากขึ้นก็แล้วกันนะเพราะมันมีเรื่องแบบว่าการเรื่องแบบว่าการแข่งกันอะไรมากขึ้นมากกว่าเดิมเรื่องนี้ด้วยนะครับผมนะก็จะเป็นวันนี้นะครับผมนะสำหรับพูดคุยเล่ม2แบบว่าโดยรวมสั้นๆนะครับผมเอาอีกไกลเอาอีกครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับตัวของรูปเล่มโดยรวมของเซตพิเศษเล่ม2นะครับผมว่าแบบของแถมมันมีอะไรบ้างพวกนี้นะครับผมนะก็ให้มารับชมกันนะครับผมนะก็สำหรับใครที่อยากจะได้อะคริลิกของน้องไดน่านะครับผมนะก็อาจจะต้องรอเล่มถัดไปนะผมเพราะน้องเขาจะไปอยู่อะคริลิกในเล่มถัดไปนะผมนะเล่มนี้ยังเป็นตัวของนาโทลีกับต้านลาพิษเหมือนเดิมนะครับผมเนาะก็รอติดตามกันนะสำหรับตัวของเล่มที่3นะครับผมนะใครอยากได้น้องเป็นอะคริลิกนะฮะเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับตัวของเซตพิเศษของเล่มนี้นะครับผมมาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสถัดไปฮะมาที่ว่าแน่ยองแพ้กับลาเพราะว่าลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมเย่ไก่มาส่งท้ายช่วย